ป็นแรงงานฝีมือให้มีอาชีพมีรายได้มีค่าจ้างที่สูงสรุปผลและส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปดังนี้ค่ะจะมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาของแรงงานที่ก้าวเชียงใหม่เป็นประธานและเอกอัครการมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น119คนค่ะและจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนกองทุนเสมอซึ่งผลการดำเนินโครงการสรุปได้ดังนี้ค่ะในส่วนขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่3ต่อไปวาระที่ 2.2 ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานติดตามงานแบบชอบต่อจากนั้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่4แล้วนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับที่หน่วยเกี่ยวข้องในการตามประกาศหรือปฏิการแจ้งที่จัดนะครับถึงคำสั่งและได้เชิญประชุมหลังจากนั้นจัดประชุมเมื่อวันที่25พฤศจิกายนหลังจากจบนะครับภาคการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย